อุบัติเหตุนาทีชีวิตเทิงทางด่วนแห่งทำอิดของสปป.ลาวกราบสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องหมดสุภูสุคนอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะกะมื้อนี้เนาะกะมีเรื่องเล่าเรื่องนึงที่อยากจะมาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องเฮาฟังอีกเซนเคยเนาะกะคือเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นเทิงทางด่วนแห่งทำอิดของสปป.ลาวเนาะกะคือทางด่วนตั้งแต่นครหลวงเวียงจันทน์หาเมืองวังเวียงซึ่งอุบัติเหตุดังกล่าวเนาะแม่นได้เกิดขึ้นในตอนเที่ยงของวันที่7เดือนมังกรปี2021ที่ผ่านมานี่เนาะอุบัติเหตุดังกล่าวแม่นถูกบันทึกได้โดยกล้องวงจรเนาะซึ่งมันจะหายแห้งซ้ำใดเดียวเฮาไปเบิ่งคลิปวิดีโอที่ว่ามีการบันทึกได้พร้อมๆกันเนาะปลาบินมาใช่ปะโอ้เป็นยังไงบ้างนะคนเจ็บบ่จะมาทางไหนมาพี่ปะมาทางวงเวียงปลาไม่อยากมาโอ้ข้ามเลยปะมีคนเจ็บบ่น่ะบอกโทรหา1623แล้วปะยังอ่ะเออบ่ขอเดี๋ยวโทรให้มาดึงคือบ่มีคือบ่มีหัวเพียงวะป้ามาทางเงยป่ะป้าหลับไหนเลยวะอ๋อต่ำหัวมาเลยเนาะมึงคนเจ็บหนักดิมึงคนเจ็บหนักป่ะบ่บ่เป็นเลยตีนรถพ่อต่ำหัวเด้อพ่อหันบ่เป็นเด้อเนาะพ่อน่ะบอกแม่ไว้รถทางมุ่งรถทางมุ่งมัดอยู่ทางด้วนนี่มาเที่ยวบอลครับมัดเข้าไปยังคะแนนสภาพบินมาแต่ตอนนั้นมาสั้นบินมาแต่วางนั่นแหละหัวบ่เป็นอย่างเลยคือดังที่เฮาเห็นไปในคลิปเนาะอุบัติเหตุครั้งนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างจะหายแห้งพอสมควรเนาะจากที่เฮาเห็นอยู่ในคลิปเนาะก็คือเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากรถกระบะเนาะเสียหลักแล้วก็พุ่งลงข้างทางแล้วก็รถกระบะคันดังกล่าวหั่นน่ะมุนบัดเนาะจากสภาพที่ว่าเฮาเห็นในคลิปวิดีโอแต่ก็ถือว่ายังโชคดีเนาะพี่น้องที่ว่าผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารที่มาในรถหั่นปลอดภัยทั้ง2คนเนาะมีแต่บาดเจ็บเล็กหน่อยเท่านั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีซึ่งสาเหตุลักๆที่ว่าพาให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เนาะเท่าที่ผู้เกี่ยวได้เว้าอยู่ในคลิปวิดีโอก็คือเพิ่นหั่นเกิดหลับในระหว่างที่ว่าขับขี่รถมาเนาะก็เลยเฮ็ดให้รถกระบะคันดังกล่าวน่ะเสียหลักแล้วก็พุ่งลงข้างทางซึ่งต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวน่ะข้าพเจ้าเนาะก็อยากให้ทุกคนเนาะบ่ว่าจะใช้เส้นทางด่วนเส้นนี้หรือว่าเส้นทางเส้นใดๆในประเทศลาวหรือว่าทั่วโลกนี่เนาะจงมีสติในการขับขี่เนาะถ้าหากว่ารู้สึกว่าบ่ไหวอยากนอนก็แนะนําเนาะให้พักผ่อนให้มันเพียงพอก่อนหลังจากที่ว่ารู้สึกดีขึ้นแล้วก็จังค่อยขับขี่ต่อเนาะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเองเนาะอีกทั้งยังเป็นการลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในท้องถนนได้อีกเนาะก็อยากให้ทุกคนหั่นมีสติแล้วก็ใส่ความระมัดระวังในการใส่รถใส่ถนนเนาะกะคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะเพียงอยากจะนำคลิปวิดีโอนี้มาเตือนสติทุกๆคนแล้วก็อยากให้ทุกๆคนมีสติในการใส่รถใส่ถนนเนาะขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามรับชมเนาะสบายดี